สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบักจ่าช่วง Dangerous Insect EP 3เนื้อหาในวันนี้จะเกี่ยวข้องกับมวลเพชฌฆาต Kissing Bug สำหรับมวลเพชฌฆาตตัวนี้ผมบอกเลยนะครับว่าเป็นสายพันธุ์ที่เป็นปรสิตตัวอันตรายของมนุษยชาติเลยทีเดียวเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูความน่ากลัวของเจ้ามวลเพชฌฆาตตัวนี้กันเลยเจ้ามวลเพชฌฆาต Kissing Bug ตัวนี้จัดอยู่ใน Subfamily Triatominia โดยบางพื้นที่ก็อาจจะเรียกมันว่า Triatomai Bug หรือบางพื้นที่ก็จะเรียกว่า Kissing Bug เจ้ามวลเพชฌฆาตตัวนี้สามารถพบเจอได้ในอเมริกาเป็นหลักถิ่นที่อยู่อาศัยของมันได้แก่ตามรอยแตกของผนังบ้านตามซอกหินตามซอกไม้และรวมถึงในบ้านของเราด้วยลักษณะการกินเหยื่อของเจ้ามวลเพชฌฆาตตัวนี้คือมันจะใช้จะงอยปากของมันเจาะผ่านผิวหนังของเราแล้วดูดเลือดเข้าไปในท้องในช่วงที่มันกำลังดูดเลือดเข้าไปในท้องมันจะปล่อยโปรโตซัวปรสิตที่มีชื่อว่าทริปพาโนโซมาครูไซเข้ามาในตัวของเราอันเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคชากัสลักษณะอาการของโรคนี้คือจะมีอาการบวมเป็นผื่นคันตามอวัยวะต่างๆที่ถูกกัดนอกจากคนแล้วเหยื่อของเจ้าคิสซิงบักก็จะมีหนูค้างคาวนกและสัตว์เลี้ยงต่างๆของเราอีกด้วยช่วงเวลาในการออกหากินของเจ้าแมลงตัวนี้ก็คือเวลาตอนกลางคืนขณะที่เราหรือสัตว์เลี้ยงของเรากำลังนอนหลับวิธีป้องกันกำจัดมวลเพชฌฆาต Kissing Bug มีดังนี้ 1. อุดรอยแตกตามกำแพงพื้นเพดานบ้านให้เรียบร้อยเนื่องจากเจ้ามวลเพชฌฆาตตัวนี้ชื่นชอบในการอาศัยอยู่ตามรอยแตกต่างๆ 2. มันทำความสะอาดบ้านโดยเฉพาะบริเวณห้องนอนหากพบเจอเจ้ามวลเพชฌฆาตตัวนี้ให้รีบกำจัดโดยอาจจะใช้ยาฆ่าแมลงฉีดพ่นเพื่อขับไล่มันหรือถ้าหากมีจำนวนไม่มากเช่นประมาณ 5-10 ตัวก็อาจจะใช้วิธีหยิบใส่ขวดแอลกอฮอล์ 3. มันตรวจดูบริเวณรอยแตกตามกำแพงว่ามีอุจจาระหรือไข่ของคิสซิ่งบักอยู่หรือไม่โดยอุจจาระของคิสซิ่งบักมักจะมีสีขาวและสีดำซึ่งขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ย่อยของมันอีกทีนึงแต่ลักษณะอุจจาระของมันก็จะประมาณในรูปที่ผมขึ้นให้ดูนะครับส่วนไข่ของมันจะมีสีขาวในบางสายพันธุ์ก็จะมีสีชมพูโดยลักษณะไข่ของเจ้าคิสซิ่งบักก็จะประมาณในรูปที่ผมขึ้นให้ดูเลย 4. หากบ้านของคุณอยู่ในป่าคุณต้องตรวจดูบริเวณประตูบ้านและหน้าต่างให้ดีหากมีช่องตามประตูบ้านหรือหน้าต่างให้รีบอุดช่องเหล่านั้นให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันไม่ให้คิสซิ่งบักเข้ามาในบ้านของคุณ 5. มันทำความสะอาดหมอนผ้าห่มผ้าปูที่นอนโดยนำไปแช่ในน้ำร้อนเพื่อฆ่าตัวอ่อนและไข่ของเจ้าคิสซิ่งบัก 6. ใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดทำความสะอาดตามพรมห้องสัตว์เลี้ยงที่นอนพื้นที่ใต้เฟอร์นิเจอร์และกรอบกำแพงที่มีรอยแตกโดยวิธีนี้จะช่วยกำจัดตัวอ่อนและไข่ของเจ้าคิสซิ่งบักได้ในระดับหนึ่ง 7. นอกจากนี้มวลคิสซิ่งบักยังมีนิสัยส่วนตัวก็คือชอบบินมาเล่นไฟในตอนกลางคืนดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการดึงดูดเจ้าแมลงตัวนี้เข้ามาในบ้านของคุณพยายามอย่าเปิดไฟในบ้านมากจนเกินความจำเป็นตลอดไหนไม่ใช้ก็ปิดให้เรียบร้อยนะครับจะได้เป็นการประหยัดค่าไฟไปในตัวด้วย 8. นอกจากแสงจะดึงดูดมวลเพชฌฆาตให้เข้ามาในบ้านของคุณแล้วอีกปัจจัยหนึ่งก็คือหนูที่อยู่ตามท่อระบายน้ำหากบ้านคุณมีของมากจนดูรกแล้วมีเจ้าหนูพวกนี้มาอาศัยอยู่ผมขอแนะนำให้คุณรีบทำความสะอาดบ้านของคุณให้ดูปลอดโปร่งมากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยการนำของที่ไม่ใช้ไปขายไปทิ้งหรือเอาไปให้คนอื่นเพื่อป้องกันไม่ให้หนูมาอาศัยอยู่นอกจากนี้หากพบหนูอยู่ในบ้านให้รีบทำการกำจัดโดยด่วนโดยอาจจะใช้กับดักกาวเหนียวหรือกับดักหนู 9. หากตรวจพบว่ามีมวลเพชฌฆาตอยู่ในบ้านจำนวนมากเกินกำลังที่ควรจะกำจัดไว้ให้รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีสำหรับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับมวลเพชฌฆาต Kissing Bug ในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากเพื่อนๆคนไหนอยากจะทราบข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปได้หรือจะเข้าไปที่ Facebook Fanpage Bugsjar ก็ได้นะครับสุดท้ายนี้ถ้าชอบฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยสำหรับวันนี้ผมจ่าฝ่ายพี่ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใน EP หน้าครับสวัสดีครับ